พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสร้างวิศวกรมืออาชีพตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องการสร้างวิศวกรมืออาชีพด้านวิศวกรรมยานยนต์จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวหรือไทส์โตเกียวเทคเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมยานยนต์ที่มุ่งเน้นด้านการออกแบบวิจัยและพัฒนายานยนต์บนทฤษฎีทางวิศวกรรมศาสตร์โดยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวเน้นลงมือปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียนและห้องวิจัยเฉพาะด้านเพื่อให้มีทักษะตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น42คนมีผู้ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ10คนและทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์จำนวน20คนหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์เปิดรับสมัครถึงวันที่18มีนาคม2558ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/thaistokyotechพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000